ที่เหตุการณ์นี้นะครับคุณผู้ชมคนร้ายเนี่ยเป็นชายอายุประมาณ39ปีชื่อว่านายสันตินายสันติเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นพ่อค้าขายของชำด้วยนะแต่ว่านะครับมาก่อเหตุทุบตู้กดเงิน ATM ในพื้นที่ทางภาคอีสานนั่นก็คือที่จังหวัดอุดรธานีนะครับก็เป็นตู้ ATM แถวๆนะครับหน้าห้าง Lotus Go Fresh นะครับก็เป็น Lotus เล็กนะครับเน้นขายของสดนั่นเองโดยเจ้าตัวเนี่ยอ้างว่าเครียดนะฮะต้องใช้หนี้แทนเพื่อนก็เลยตัดสินใจไปทุบตู้ ATM แต่ว่าถูกตำรวจตามรวบได้ทันควันก่อนที่คนร้ายจะได้เงินไปสารภาพว่าคิดน้อยไปครับไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะครับคุณผู้ชมเรื่องนี้พันตำรวจเอกพัฒนวงจันทพลผู้กำกับการสภ.เมืองอุดรธานีเนี่ยฮะตู้ ATM ที่ถูกทุบก็ชัดเจนนะเป็นธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่า SCB ธนาคารสีม่วงชัดเจนนะครับคือท่านพัฒนวงศ์นี่นะครับพร้อมด้วยตำรวจสายตรวจควบคุมตัวนายสันติอายุ39ปีเจ้าของธุรกิจเปิดร้านขายของชำนะครับนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพหลังจากก่อเหตุเข้าไปทุบตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์บริเวณหน้าร้าน Lotus Grofesh นะครับชุมชนดงอุดมตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเหตุเกิดช่วงกลางดึกด้วยตี 3ของคืนวันที่20ธันวาคมที่ผ่านมาโดยนายสันติได้ก่อเหตุนำแฉลงมีค้อนปอนแล้วก็ไขควงปากแบนนะครับหวังไปทุบตู้ ATM แล้วก็ยังมีการเอาสเปรย์เนี่ยไปฉีดปิดกล้องวงจรปิดด้วยเพื่อที่จะไม่ให้เจ้าหน้าที่จำหน้าได้หรือว่าไม่ให้กล้องวงจรปิดเนี่ยมันจับภาพไว้ได้แล้วก็นำเอากระเป๋าเตรียมใส่เงินไปด้วยแต่ก็ไม่เป็นผลนะครับมีคนมาพบเห็นก่อนแม้ว่าจะเกิดช่วงเวลาประมาณตี 3 ตี 4ก็ตามแล้วก็คนที่เห็นเนี่ยเขารีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก่อนที่เจ้าตัวจะหลบหนีไปตำรวจตามจับกลุ่มตัวมาได้ครับโดยตำรวจได้มีการควบคุมตัวนายสันติไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพบริเวณจุดเกิดเหตุพร้อมกันนี้เปิดปากรับสารภาพนะครับว่าผมคิดน้อยไปหน่อยอ้างว่าต้องการหาเงินไปใช้หนี้ที่ค้ำประกันให้กับเพื่อนหลักพันนะครับไม่ได้เยอะอะไรมากก็เลยมาก่อเหตุทุบตู้หวังเอาเงินล้านในตู้ ATM ตำรวจจึงมีการดำเนินคดีในข้อหาพยายามลักทรัพย์ในเวลากลางคืนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนั่นเองครับครับเนี่ยฮะทางเจ้าหน้าที่ก็นำเอาป้ายข้อความมาปิดไว้ที่บริเวณหน้าตู้ ATM ขออภัยในความไม่สะดวกนะครับตู้นี้ปิดให้บริการชั่วคราวนั่นเองเพราะว่าเพิ่งจะเกิดเหตุทุบตู้กันไปทางด้านของนะครับนายเอกรินอายุ44ปีเจ้าของเป็นน้าของนายสันติบอกว่าสงสารน้องนะฮะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาเคยขยันทำธุรกิจเพื่อครอบครัวโดยลงทุนเปิดร้านขายของชำในหมู่บ้านที่บ้านหนองว่าตำบลหนองไผ่เพื่อที่จะหาเงินเลี้ยงครอบครัวแต่ไปทำท่าไหนก็ไม่รู้เกิดขาดทุนแล้วก็เจ๊งตนเองซึ่งเป็นญาติก็ได้ให้กำลังใจแล้วก็ให้นายสันติพร้อมภรรยาและก็ลูกอีก2คนมาอยู่ที่บ้านด้วยมีปัญหาเขาก็ไม่ค่อยจะเล่าให้ฟังเท่าไหร่แต่ตนเองก็ได้ให้กำลังใจบอกว่าทำธุรกิจขาดทุนก็หาทางคิดใหม่แต่พอมารู้ว่านะครับนายสันติมาทุบตู้ ATM ก็ช็อกนะตกใจได้แต่ให้กำลังใจแต่คนที่เสียใจก็คือภรรยาแล้วก็ลูกน้อยอีก2คนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าไม่คิดว่าหลานนั่นก็คือนายสันติจะก่อเหตุนะฮะทำแบบนี้นั่นเองครับครับเนี่ยฮะก็ค่อนข้างที่จะช็อกอยู่เหมือนกันนะนะฮะคำสารภาพของเขาก็คือผมคิดน้อยไปหน่อยนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยได้มีการดำเนินคดีในข้อหาพยายามลักทรัพย์ในเวลากลางคืนและดำเนินคดีตามกฎหมายหลังจากนี้ต่อไปครับครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่คิดสั้นแหละนะฮะในการที่อยากจะได้เงินมากๆแล้วก็มันก็หาทางออกไม่ได้จริงๆแต่จริงๆเนี่ยบอกให้เป็นอุทาหรณ์เนาะมันก็เป็นการค้ำประกันเงินที่ให้ใครสักคนหนึ่งอ่ะแล้วเขาไม่ยอมจ่ายเงินแต่จริงๆเราสามารถฟ้องศาลได้นะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ในการสู้คดีนะฮะแต่ว่าพอลายเซ็นปากเราเซ็นจรดปากกาไปแล้วเนี่ยบางทีการค้ำประกันเงินเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเราเหมือนกัน
แต่ในที่นี้เนี่ยผมมองว่าการที่ไปปล้นตู้ ATM เนี่ยเขาก็พยายามแบบว่าไม่สร้างความเดือดร้อนแล้วก็รวมไปถึงไม่สร้างความเขาเรียกว่าอะไรนะให้ถึงแก่ชีวิตใช่แก่คนอื่นโดยการเป็นลักวิ่งชิงปล้นโดยการอาจจะไปปล้นคนนึงมาก็ทำให้เขาเนี่ยสูญเสียไปแต่ก็ถือว่าเป็นปล้นตู้ ATM แทนนะฮะถึงแม้ว่าท้ายที่สุดแล้วคุณผู้ชมครับมันจะมีกล้องวงจรปิดยังไงติดตามจับกุมตัวเนี่ยได้ง่ายอยู่แล้วนะฮะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงในเรื่องนี้กันครับช่วงเวลาประมาณ3นาฬิกานะครับก็คนร้ายนะครับก็มาก่อเหตุนะครับใช้แฉลงงัดตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับข้างหลังนี่ครับก็พยายามที่จะลักทรัพย์นะครับแต่ก็ยังไม่ได้อะไรไปนะครับเจ้าที่สายตรวจรับแจ้งนะครับก็รีบมาที่เกิดเหตุผ่านดึกเมื่อคืนนะครับก็สามารถจับกุมได้นะครับเบื้องต้นเราได้สอบถามทำไมเขาถึงมาก่อเหตุได้สอบถามเขาไหมสอบถามเบื้องต้นนะครับทราบว่ามีปัญหาเรื่องการเงินก็ตัดสินใจมาก่อเหตุครับสอบถามจากพนักงานสอบสวนแล้วก็ไปขยายผลนะครับนำภาพไปเปรียบเทียบดูว่ามีก่อเหตุลักษณะนี้หรือไม่นะครับแล้วก็ไม่เห็นลักทรัพย์ในที่อื่นนะครับว่าเปรียบเทียบกับภาพจากกล้องจอนติดในสถานที่เกิดเหตุอื่นว่าตรงกับบุคคลนี้หรือเปล่านะครับถ้ามีนะครับหรือว่าถ้ามีผู้เสียหายที่ดูข่าวอยู่นะครับดูรูปพรรณสันฐานนะครับมีลักษณะคล้ายที่ไปก่อเหตุของท่านนะครับที่ท่านได้รับความเสียหายครับก็ให้มาแจ้งกับพนักงานสอบสวนโรงพักเมืองอุดรครับ